إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมารมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในทุกๆประชาชาตินั้นท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบรรดารอซูลบรรดานบีเพื่อที่จะมาบอกมาสอนมาปรับปรุงในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของความเชื่อในแต่ละกลุ่มในแต่ละชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยและรวมถึงการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในยุคสมัยของยาฮิลียะห์ยุคสมัยที่บุคคลในยุคนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝังลูกผู้หญิงของเขาให้ตายทั้งเป็นมีความเสื่อมเสียในเรื่องของศีลธรรมมีความเสื่อมเสียในเรื่องของสังคมดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะสอนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากอัลกุรอานในสิ่งที่เป็นทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่พวกเขาเพื่อที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตของพวกเขาจากแนวทางที่ไม่ถูกต้องมาสู่แนวทางอันสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะละกอดบะอัซนาลิกุลลิอุมมะตินรอซูลาและแน่นอนเราได้ประทานมาในทุกๆประชาชาติในทุกๆกลุ่มชนรอซูลาผู้ที่จะนำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอานิอ์บูดุลลอฮ์มาเพื่อที่จะบอกแก่มนุษย์ในยุคสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นที่พวกเขานะครับออกห่างจากการปฏิบัติที่ถูกต้องที่พวกเขามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเขาในบางยุคบางสมัยไม่รู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะนิอ์บุดุลลอฮ์มาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะสอนในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของหลักการปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์แต่ละยุคสมัยนั้นเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัจตะนิบุตตอกูตและออกห่างจากการไปให้การเคารพต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิชิตมหานครมักกะห์สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำก็คือการขจัดรูปปั้นต่างๆจำนวน360กว่ารูปที่ถูกวางรอบๆกะบะห์เพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นพ้นไปจากดินแดนเตาฮีดเพื่อให้มนุษยชาติจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันจนกระทั่งถึงยุคสมัยของวันอาคิเราะห์ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮ์และจากบางส่วนของมนุษย์ก็เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์ได้ทางนำแก่พวกเขามาสู่ความเข้าใจและยอมรับในศาสนาอิสลามวะมินฮุมมันฮักกอตอะลัยฮิดดอลาละและอีกจำนวนมากของมนุษย์ที่พวกเขาเหล่านั้นยังหลงจมปรักอยู่กับความหลงผิดที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นศาสนาที่สูงส่งศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นทางนำที่มั่นคงเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาที่แท้จริงที่จะได้รับการยอมรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือศาสนาอิสลามแต่ไม่มีการบังคับในศาสนาไม่มีการบังคับข่มกดขี่ข่มเหงให้คนใดคนหนึ่งเข้ามาสู่การเป็นมุสลิม
ด้วยกับคมหอกคมดาบเราเรียกร้องเราเชิญชวนนะครับด้วยกับกีตาบุลลอฮ์ด้วยกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับในศาสนาไม่มีการบังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบการปฏิบัติภายนอกเพราะศาสนาอิสลามนั้นก็คือสิ่งที่เป็นการยอมรับในหัวใจการรู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมรับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกล่าวออกมาด้วยกับคำพูดด้วยกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์ด้วยกับการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นความเป็นอิสลามไม่ใช่สิ้นสุดเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากปากแต่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเมื่อใดก็ตามนะครับที่เขาก้าวเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าด้วยกับการที่เกิดออกมาจากครรภ์ของมารดาหรือเพิ่งจะรับอิสลามในยุคที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขาคือการเรียนรู้การศึกษาในหลักความเชื่อที่ถูกต้องที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยอุดคูลูฟิซซิลมิกาฟะพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่ศาสนาอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ในรูปลักษณ์ภายนอกคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวใจคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยกับความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียนรู้ในรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำมาสู่การปฏิบัติเพราะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อใดก็ตามที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากหลักการของศาสนามันก็ง่ายที่บรรดาชัยฏอนหรือบรรดาศัตรูของพวกเราที่ทุกวันนี้เนี่ยพยายามทุกวิถีทางที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมให้ออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสามารถที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องออกจากศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราไม่ต้องการบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่ชื่อเราไม่ต้องการบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เราต้องการบุคคลที่เป็นมุสลิมด้วยกับความเชื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอันกอดิซียะห์รุสตุมซึ่งเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียซึ่งเปรียบเสมือนกับมหาอำนาจใหญ่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยได้เรียกแม่ทัพของมุสลิมไปเพื่อที่จะเจรจาท่านซาบินอบีวกอสผู้ที่เป็นแม่ทัพไม่ได้ส่งไม่ได้ให้ตัวของท่านไปเจรจากับรุสตุมแต่ท่านซาบินอบีวกอสได้ส่งทหารคนหนึ่งเพื่อที่จะไปเจรจากับรุสตุมบุคคลนั้นซอบะห์ท่านนั้นก็คือท่านริดอีอิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นบุคคลที่น่าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่คนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อใดก็ตามที่เขามีอะกีดะห์ความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่เขามีความรักต่อศาสนาอิสลามเมื่อใดก็ตามที่เขามีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดที่ออกไปจากปากของเขาก็จะเป็นคำพูดลักษณะเดียวกันรุสตุมซึ่งเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียถามท่านริบอีนะครับว่าพวกท่านยกกองทัพมาที่นี่ทำไมคำตอบของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากที่จะให้เป็นคำตอบที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนคำพูดของท่านริบอีในวันนั้นนะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ท่านริบอีได้กล่าวกับรุสตุมนะครับว่าวะลากอดอิบตะอัซนัลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งพวกเรามา
ลินุคริยัลอิบาดมินอิบาดะตินอิบาดเพื่อที่จะเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์จากการเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไปสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะมินยูริลอัดยานจากการอธรรมของความเชื่อของศาสนาอื่นอิลาอัดลินอิสลามมาสู่ความยุติธรรมแห่งศาสนาอิสลามวะมินดีกิดดุนยาจากความคับแคบของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ด้วยกับการมุ่งหวังในสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยาอิลาซาอาติดดุนยาวัลอาคิเราะห์ไปสู่ความกว้างขวางของดุนยาและอาคิเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับบรรดาบ่าวผู้ที่ศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำพูดเหล่านี้คือคำพูดของบุคคลผู้ที่มีความรักมีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อศาสนาอิสลามทุกวันนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินข่าวของผู้ที่มาเข้ารับอิสลามหัวใจของเรามีความปิติยินดีที่จะยอมรับบุคคลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องของเราออกจากศาสนาอิสลามหัวใจของเราก็มีความโศกเศร้าจากการที่อวัยวะส่วนหนึ่งของเรานั้นได้ออกไปจากเรือนร่างของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมที่จะต้องมีซึ่งกันและกันมาซลุนมุมินีนะอุปมาของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาฟีตาวาดิฮิมในความรักที่มีต่อกันและกันฟีตารอฮุมิฮิมในความเมตตาซึ่งมีต่อกันและกันฟีตาอาตุฟิฮิมในความห่วงหาซึ่งมีต่อกันและกันกามาสลินยาสดินวาฮิดเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมองพี่น้องของเราเปรียบเสมือนกับเรือนร่างของเราเรามีความยินปิติยินดีในการที่มีบุคคลเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามและเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความเสียใจที่พี่น้องของเราบางคนได้ออกไปจากศาสนาอิสลามซึ่งถ้าเราพิจารณาในสิ่งที่เป็นสาเหตุเราก็จะพบนะครับว่าคนที่เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามด้วยกับความศรัทธาเขาจะไม่มีวันออกไปจากการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาจะทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนบุคคลอื่นมาเพื่อที่จะได้รับฮีดายะห์ทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มุสลิมที่ขาดการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องของหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีความสั่นคลอนในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะออกไปจากศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายตรงนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่นะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ปกครองบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำในแต่ละชุมชนวันนี้เราไม่ต้องการที่จะสอนให้ลูกหลานของเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหมือนกับหน้าที่และความรับผิดชอบวันนี้เราต้องสอนลูกหลานของเราสอนคนในสังคมของเราว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่เราจะต้องมอบให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้และได้เกิดมาเป็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์1นะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายไมยัรตัดดะมินกุมอันดีนิฮีเมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ออกไปจากศาสนาอิสลามเราอย่าคิดว่านั่นคือความสูญเสียแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าทุกการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีความอดทนพระองค์ย่อมที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอฟะซาวฟะยะติลลาฮุบิกอมินเมื่อมีใครก็ตามที่ออกไปจากศาสนาอิสลามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทนด้วยกับกลุ่มชนมีผู้ที่ออกไปจากศาสนาอิสลามเพียงแค่คนเดียวและนำในเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไปบอกไปกล่าวแก่สังคมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กลุ่มชนอีกมากมายฟะซาวฟะยะติลลาฮุบิกอมินจะให้กลุ่มชนอีกอย่างมากมายยูฮิบบุฮุม
ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักต่อพวกเขาวะยุฮิบบูนะและพวกเขามีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเข้ามาสู่การเป็นพี่น้องร่วมศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับพวกเราอะซิลละตินอะลัลมุอ์มินีนและบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาอะอิซซะตันอะลัลกาฟิรีนและบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความแข็งกร้าวต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูยาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์และบุคคลเหล่านี้จะต่อสู้จะเรียกร้องจะเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกวิถีทางด้วยกับคําพูดด้วยกับการกระทําด้วยกับการเสียสละวะลายะคอฟูนะลอมะตะลาอิมและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่หวั่นเกรงต่อคําติฉินนินทาของมนุษย์คนใดเลยดาลิกะฟัลลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชะนี่คือความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะมอบให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซิอุนอาลีมแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกว้างขวางยิ่งในเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะต้องมีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมของเราวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษาในวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆของศาสนาอิสลามเราจะต้องติดอาวุธทางปัญญาเพื่อที่จะป้องกันตัวของเราลูกหลานของเรานะครับจากบรรดาศัตรูของอิสลามไม่ว่าจากชัยฏอนหรือบรรดาสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทุกวันนี้มันพยายามที่จะดึงตัวของเราและลูกหลานของเราให้ออกจากการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะต้องขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้เรามีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนดุอาบทนี้ให้กับเหล่าบรรดาซอบะห์อ่านขณะที่พวกเขาสุญูดนะครับโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกขอพระองค์ได้ทรงให้เรามีความมั่นคงในศาสนาเพราะฉะนั้นเราในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องกระทําเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์ให้เรามีความภูมิใจในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่ว่าวันหนึ่งหลังจากที่ชีวิตของเราจบจากโลกใบนี้แล้วเราจะไปรับกับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะลีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفي مشفف المعشر من نظر عين بنظر وسمع أذن بخبر فاتقوا الله فإن الله من متقين وقال تعالى ولم يزن قائلا عليما وعامرا حكيما وتشريفا بقدره صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبييا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ان اربع ابي بكر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرميناللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين واجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يكشفه غيرهربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة